ด่วนพิเศษ39กำลังจะเข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะซึ่งปกติด่วนพิเศษ39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีจะเป็นกระบวนสุดท้ายนะครับในแต่ละวันที่จอดบ้านโป่งแต่วันนี้ด่วนพิเศษ39ยังไม่ใช่กระบวนสุดท้ายครับเพราะว่าด่วนพิเศษ40ยังไม่มาบ้านโป่งเนื่องจากมีเหตุรถตกรางที่เพชรบุรีนะครับขบวน25ตกรางก็เลยกระทบกับหลายขบวนเหมือนกัน